หมออ๋องเปิดตัวเข้าเป็นธรรมเผยเหตุตัดสินใจร่วมยันเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงหมออ๋องเปิดตัวเข้าเป็นธรรมเผยเหตุตัดสินใจเข้าร่วมยันเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงกันนวีลั่นไม่ใช่พรรคสาขาแต่เป็นตัวเลือกของประชาชนเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่10 ตุลาคม 2566ที่รัฐสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1พร้อมด้วยนายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพรรคเป็นธรรมประธานนายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเป็นธรรมแถลงถึงกรณีรับนายปฏิพัฒน์เข้าร่วมสังกัดพรรคเป็นธรรมหลังนายปฏิพัฒน์ถูกพรรคก้าวไกลขับออกจากสมาชิกเมื่อวันที่28 กันยายนที่ผ่านมาหมออ๋องแจงเหตุร่วมเป็นธรรมโดยนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าตนตัดสินใจเข้าร่วมกับพรรคเป็นธรรมเนื่องจากอุดมการณ์และแนวทางใกล้เคียงกันมากที่สุดตนต้องขอขอบคุณหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเป็นธรรมที่มีน้ำใจเพราะตนรู้ดีว่าการทำงานของตนต้องเผชิญความเสียดทานแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปสภาให้โปร่งใสผลักดันวาระก้าวหน้าถึงนโยบายที่ตนได้แถลงไว้ต่อสภาตอนเข้าชิงตำแหน่งรองประธานสภาปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ซึ่งตนได้หารือกับหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเป็นธรรมแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนแนวทางนี้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปศรีสุวรรณไม่จบร้องสอบก้าวไกลขับหมออ๋องไม่ใช่เรื่องเล่นๆโทษถึงยุบพรรคตัดสิทธิ์พร้อมเดินทางแล้วปฏิพัฒน์เฉลยเองซบพรรคเป็นธรรมถอยแล้ววิปรัฐบาลไม่ยื่นสอบปฏิพัฒน์ยันเคารพการตัดสินใจย้ายเข้าเป็นธรรมในส่วนของผมวันนี้ในทางกฎหมายยังไม่มีการสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมเพราะต้องรอหนังสือยืนยันการพ้นจากสมาชิกพรรคก้าวไกลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก่อนคาดว่าจะมาในเร็วๆนี้จากนั้นจะสมัครเข้าพรรคเป็นธรรมต่อไปแต่วันนี้เพื่อคลายความสงสัยและสร้างความมั่นใจว่าผมไม่ได้นิ่งนอนใจกับการที่จะไร้สังกัดพรรคการเมืองซึ่งวันนี้ไม่ได้ถือเลิก10 เดือน 10แต่เป็นวันดีเพราะพรุ่งนี้วันที่11 ตุลาคมถือว่าผมมีความชัดเจนในเรื่องสังกัดพรรคผมจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมบนบัลลังก์ที่ทุกคนเข้าใจได้ว่าผมมีพรรคอยู่เรียบร้อยแล้วและเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงนายปฏิพัฒน์กล่าวหมออ๋องเปิดตัวเข้าเป็นธรรมเผยเหตุตัดสินใจเข้าร่วมยันเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงนายปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าหลังจากนี้ตนจะทำงานตามที่มีบังคับบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าต้องทำงานเป็นกลางเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ตนอยู่พรรคใดพรรคหนึ่งแล้วจะทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นในสภาดังนั้นการทำงานทั้งหมดของตนไม่ว่าจะเป็นการบรรจุกฎหมายหรือการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การเงินซึ่งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตนก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกันและแน่นอนว่าสัดส่วนของฝ่ายค้านต่อให้พรรคเป็นธรรมเพิ่มส.ส.เป็น2 คนนายกันนวีคงไม่ได้อภิปรายอะไรมากและตนคงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมของพรรคเป็นธรรมในการกำหนดแนวทางการอภิปรายหรือแม้แต่วิปฝ่ายค้านตนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใดเพราะตนจะต้องทำงานร่วมกับประธานสภาและรองประธานสภาคนที่2มากกว่ายืนยันว่าตนจะทำงานเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นส.ส.สังกัดพรรคไหนเมื่อถามว่าการทำงานในสภาต่อจากนี้อาจจะถูกจับจ้องในการปฏิบัติหน้าที่ได้นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าตอนนี้บรรยากาศดีขึ้นจากที่นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็มีท่าทีที่สนับสนุนและเคารพการตัดสินใจของตน
ส่วนเรื่องการจับจ้องทางการเมืองก็แน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้เพราะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ตนจะอยู่พรรคเป็นธรรมแล้วฉะนั้นตนคิดว่าคงจะมีแรงเสียดทานเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจรับสภาซึ่งมีมหากาพย์รออยู่ยังไม่รวมอีกหลายเรื่องที่คิดว่าต้องทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นทั้งการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องต่างๆสัญญาแม่บ้านสัญญาร้านอาหารสัญญาซื้ออุปกรณ์ ICT ซึ่งทั้งหมดเป็นความท้าทายที่รออยู่แรงเสียดทานคงไม่ได้น้อยลงเมื่อถามว่าทีมงานของพรรคก้าวไกลที่อยู่กับนายปฏิพัฒน์จะย้ายมาอยู่กับพรรคเป็นพรรคเป็นธรรมด้วยหรือไม่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลซึ่งคนที่มีตำแหน่งบริหารก็ลาออกจากตนหมดแล้วเมื่อถามว่าการที่นายปฏิพัฒน์เข้าพรรคเป็นธรรมบ่งบอกอะไรหรือไม่ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะยังอยู่กับพรรคเป็นธรรมต่อไปไม่มีการย้ายกลับไปสังกัดพรรคก้าวไกลเหมือนเดิมเพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคเป็นธรรมเป็นแค่พรรคกาฝากนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าตนยังไม่มีการตัดสินใจอะไรในระยะยาวตอนนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นก่อนเพราะตนก็ต้องสังกัดพรรคให้ได้ภายใน30วันและพรรคเป็นธรรมจริงใจที่สุดเปิดรับที่สุดและมีแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดส่วนเรื่องการเลือกตั้งเป็นเรื่องของอีกหลายปีก็ค่อยๆพิจารณาไปก่อนซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของทั้งพรรคเป็นธรรมและของตนส่วนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะตอนนี้เมื่อไปเดินตลาดเขาไม่ได้ทักทายสวัสดีคำพูดคืออย่าออกจากตำแหน่งรองประธานสภาเพราะชาวพิษณุโลกต้องการให้คนพิษณุโลกดำรงตำแหน่งรองประธานสภามากสิ่งที่ตนทำขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าได้เป็นทำหนุนหมออ๋องทำงานโปร่งใสขณะที่นายปิติพงศ์กล่าวว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของพรรคเป็นธรรมเพราะเราเป็นพรรคที่มีบริบทการทำงานทางการเมืองที่ชัดเจนส่วนขั้นตอนต่อจากนี้เมื่อนายปฏิพัฒน์ส่งเอกสารสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็จะมีนายทะเบียนพรรคเป็นผู้รับมอบใบสมัครสมาชิกพรรคและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่จากนั้นให้กรรมการบริหารพรรครับรองเพราะนายปฏิพัฒน์ไม่ใช่สมาชิกทั่วไปมีตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ทั้งนี้นายปฏิพัฒน์ไม่สามารถมีตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคได้เพราะเป็นรองประธานสภาโดยจะสนับสนุนการทำงานของพรรคในฐานะสมาชิกพรรคเท่านั้นผมยืนยันจุดยืนการทำงานของพรรคเป็นธรรมจะสนับสนุนนายปฏิพัฒน์ในฐานะรองประธานสภานสภาที่ทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้และกิจการที่ดำเนินในปัจจุบันและผมตอบรับเป็นทีมที่ปรึกษาของนายปฏิพัฒน์ทำงานในสภาแล้วทั้งนี้ผมสนับสนุนการทำงานประชาธิปไตยทางการเมืองไม่มีระบบกล้วยแต่เป็นอุดมการพรรคเป็นธรรมไม่ได้ตกปลาในบ่อเพื่อนยืนยันไม่ได้เป็นสาขาของพรรคใดแต่เป็นพรรคประชาธิปไตยด้วยกันมีบ้านคนละหลังกินข้าวคนละชามแม้ข้าวชามของผมไม่อร่อยเท่าของพรรคก้าวไกลแต่ไม่ถึงขนาดเป็นข้าวคลุกน้ำปลานายปิติพงศ์กล่าวกันนวีลั่นไม่ใช่สาขาก้าวไกลขณะที่นายกันนวีกล่าวว่าการทำงานของเราชัดเจนตรงไปตรงมาโดยเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกและตรวจสอบการทำงานเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากที่สุดส่วนที่ถูกมองว่าเป็นสาขาของพรรคก้าวไกลนั้นกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเป็นธรรมยืนยันว่าพรรคเป็นธรรมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพรรคก้าวไกลตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งเราก็ต่อสู้กันมาซึ่งทำให้ประชาชนเห็นชัดเจนว่าเราไม่ใช่พรรคสาขาแต่เราทำงานเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนดังนั้นพรรคสาขาตนคิดว่าไม่น่าจะเป็นคำถามที่ออกมาจากสังคม